ก็จิรายุเปิดใจปิดฉากรัก10ปีโบเบญจวรรณนะครับยังมีเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดก็จิรายุเปิดใจครั้งแรกนะฮะหลังเลิกโบเบญจวรรณยังรักปล่อยผ่านคนเข้าใจผิดขอเดินหน้าใช้ชีวิตต่อออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกนะฮะหลังจากปิดฉากรัก10ปีกับแฟนสาวโบเบญจวรรณสำหรับหนุ่มก๊อตจิรายุนะครับท่ามกลางกระแสข่าวมากมายที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับโดยล่าสุดนะฮะหนุ่มก๊อตก็เผยว่าไม่ได้เพิ่งบอกเลิกกันก่อนที่โบจะเข้ารายการแฉนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ตนนิ่งและไม่ได้ออกมาพูดอะไรนะครับก็เพราะว่ากลัวสื่อจะนำไปขยายประเด็นต่อนะฮะห่วงว่าจะไปส่งผลกระทบกับคนอื่นนะครับหรือแม้แต่ตัวของโบเองทุกวันนี้นะครับก็ยังรู้สึกห่วงและรักแต่ขอมองอยู่ห่างๆนะฮะและเชื่อว่าอีกฝ่ายจะสามารถจัดการทุกอย่างได้ยอมรับว่าค่อนข้างกลัวที่จะต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับตนเองมีมุมที่เซนซิทีฟแต่โชคดีที่ครอบครัวและคนรอบข้างนะฮะไม่ได้ตัดสินใจตนจากข่าวที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ขอเดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเองตามที่แพลนไว้นะฮะตั้งใจอยากจะไปต่างประเทศและคงจะพักเรื่องความรักและขออยู่กับตัวเองไปก่อนนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุน .com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ